ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสฉันให้เขาคนละชิ้นหนึ่งไม่ได้ขี้เหนียวชิมก็คือชิมมาละน้อยกว่าละพอชิมกันไม่ได้เนาะคือมาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันเปรี้ยวทั้งปากเลยนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต้นปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่อง23ช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมรายการเต้นปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบชั้นเลิศนะฮะมาให้เราปรุงแต่งกันเลิศจริงๆจนตอนนี้พจนานุกรมของเราเหมือนไม่คนละเล่มอ่ะ หลายครั้งคาดหวังโปรตีนก็มาผักหลายครั้งคาดหวังผักก็มาผักมาโบ๊ะบ้าทำไมโบ๊ะบ้าไม่รู้เปิดเลยแล้วกันหนึ่งดูเบาๆนี่เราอาจจะต้องพริกขี้หนูเต้าหู้อะไรอย่างงี้ป่ะโอ้เต้าหู้เล็กเหรออะไรนะเปิดเลยหนึ่งสองสามอะไรอ่ะหน้าตาเหมือนพริกพริกขี้หนูป่นเหรอไม่ใช่ถ้าพริกขี้หนูป่นจะมีแบบจะเป็นอีกแบบนึงนี่พริกดูเม็ดใหญ่แล้วก็ดูมันมีอะไรเป็นสีๆอีกสีนึงชิมไหมแล้วคุณให้ผมชิมอ่ะคุณยังไม่รู้เลยมันคืออะไรคุณให้ผมกินเหรอมันไม่ใช่พริกป่นน่ะมันคล้ายหมั่นล่ามากเพราะมันมีเครื่องเทศอย่างอื่นเค็มๆหวานๆด้วยปรุงรสมาเสร็จเลยผงหมั่นล่าอ่ะคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บคุณคิดว่ายังไงหลายคนคงแบบเอามาทำเมนูคาวอ่ะหมาล่าพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณจะทำแบบนั้นเหรอแต่ผมก็ชอบนะหมาล่าพริกเกลือผมชอบนะเราก็ชอบแต่เราแค่บอกว่าเราคงไม่ทำคือปกติแล้วเนี่ยหมาล่าเนี่ยคนไทยแล้วกันนะตอนนี้จะคุ้นชินกับปิ้งย่างแล้วก็โรยเอาผงปรุงรสหมาล่าเนี่ยมาโรยมันก็จะแบบหอมๆเผ็ดทั้งชานะฮะแต่วันนี้เนี่ยพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้ว่าเราอยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็เป็นช่วงเทศกาลด้วยเราเชื่อว่าเป็นขนมอีกตัวที่คุณสามารถเอาไปขายก็ได้แจกก็ได้รับรองแบบเผ็ดซับซ่าตลอดปีเมนูอะไรครับชื่อเมนูว่าป๊อปคอร์นหมาล่าเบคอนกรอบอาจารย์ทำอะไรครับเราจะทำคั่วพริกเกลือผมว่ามันเป็นเมนูคลาสสิกนะครับแล้วก็อร่อยมากๆผมกินทุกวันผมรู้สึกว่าอันนี้ใช่เอาละครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงครับเราจะแบ่งงานกันทำว่ามาครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณเทดดี้เขาเบื่อเราแล้วเขาก็อาจจะแยกไปเป็นอีกตอนนึงเองใช่ไหมเห็นเขาพูดอยู่บ่อยๆคุณอย่าเอาความเจ็บช้ำมาเปิดเผยเราจะเจียวเบคอนน้ำมันที่ได้มาจากการเจียวเบคอนเนี่ยนะคะเราจะเอามาทำไซรัปหมาล่าและเอามาทำป๊อปคอร์นเราก็จะได้ป๊อปคอร์นกลิ่นเบคอนแล้วก็ไซรัปกลิ่นเบคอนหมาล่าอัจฉริยะมากๆคนคิดเก่งมากเก่งมากจริงๆเราดีกว่าจานที่สั่งไหมเฮ้ยใครเขาจะกล้าพูดแบบนั้นคำถามเหมือนแบบไม่ใช่ปลายเปิดด้วยความที่บ้านเราสองคนชอบกินของเผ็ดอยู่แล้วเราคิดว่าหมาล่าเป็นอะไรที่คือกินก็รู้ว่าใส่อะไรก็อร่อยอะแต่เราเห็นหลายคนนะนิยมเอาหมาล่ามาทำเป็นเมนูของคาวเพราะฉะนั้นอ่ะของหวานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากเอามาลองทำแล้วหลังจากทำแล้วเราก็ว่ามันอร่อยเนาะอร่อยมากๆอยากให้ไปลองทำไปติมได้ไหมฮะได้เอ้ยย่าได้ตอนเราเรียนมีคุณครูที่สอนเราอ่ะทำช็อกโกแลตหมาล่าเอ้าโหโดนดักไปแล้วเนี่ยเราทำก็ไม่ใช่คนแรกแล้วดิก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ทำอร่อยไม่แพ้เขาไงเหมือนกันอันนี้อาจจะมีคนทำแล้วใช่แต่ว่าก็ลองดูสูตรนี้ด้วยนะฮะใช้ทุกอย่างแบบคุ้มจริงๆเพราะว่าเราใช้เบคอนแล้วก็ใช้น้ำมันเบคอนด้วยเราเอาหมดเลยได้ไหมได้ครับไม่ติดครับเดี๋ยวเราเผื่อน้ำมันของเขาให้ไปผัดก็ได้นะจะได้หอมยิ่งขึ้นอ่ะของอาจารย์อ่ะหลายคนมีปัญหาในการเจียวเบคอนเจียวยังไงน้ำมันไม่ออกเบคอนจะไหม้แล้วจริงเหรอยังไงไม่มั้งเขาไม่เลยเจียวยังไงก็ออกเปล่าคุณเลือกเบคอนมายังไงน้ำมันก็ออกอ่ะเมนูของเราวันนี้จะต้องเป็นหมูย่างคั่วพริกเกลือแล้วหมูย่างเราไม่ธรรมดานะเป็นหมูย่างหมักกับผงหมาล่าให้มันซึมเข้าไปในหมูเกิดมาต้องไม่เคยกินเลยแหละหมูย่างอะไรจะแบบเผ็ดซับซ่าถึงใจขนาดนี้นี่ได้เนื้อคอหมูย่างมาจากตลาดชิ้นนี้ก็พอแล้วนะ
รับประทาน2คนก็จุกแล้วล่ะคุณผู้ชมรากผักชีกระเทียมพริกไทยพริกไทยไม่ต้องใส่เยอะใส่ลงไปแล้วก็ขยำขยำใช้เวลานานหน่อยไม่ต้องปรุงรสอะไรนะคุณผู้ชมเพราะว่ามาล่าเนี่ยเขาปรุงมาเสร็จเขาก็มาโรยๆรับประทานได้เลยเอาไปใส่ทำน้ำซุปแบบหม้อแบบจิ้มจุ่มแบบสไตล์จีนแล้วก็เผ็ดแบบเสฉวนใส่น้ำมันงาเยอะๆก็อร่อยนะคุณผู้ชมเพสไม่ไหวค่ะเอาล่ะเคล็ดลับอยากจะให้หมูของเรานุ่มละมุนแล้วมีกลิ่นแบบมาไทยหน่อยๆก็กะทิสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่ไม่ต้องเยอะบางคนไม่เข้าใจเอากะทิไปอาบซะฉ่ำโอ้ยเปลืองเนี่ยแค่นี้พอแล้วทีนี้อยากจะให้มันแบบเผ็ดซาบซ่าเราก็ผงมาล่าต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้เผ็ดจริงนะแล้วก็ถ้าเกิดใส่มากมายเนี่ยเวลาย่างอ่ะวิ่งกันครัวแตกเลยนะฉุนตายเลยคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคละฝั่งนู้นบอกสบายเลยเป็นผงมาล่าฝั่งนู้นเขาบอกสบายเพราะเขาชอบนี่ฉันเห็นก็ซื้อมากินกันเกือบทุกวันไม่รู้อะไรอะไรก็มาล่าทีไหนคงจะเอามาล่ามาพรมแทนแป้งฝุ่นแล้วล่ะเขาชอบขนาดนั้นเขาทำเมนูอะไรอ่ะป๊อปคอร์นมาล่าเบคอนกรอบเอาเถอะค่ะคงกินกันอย่างอร่อยคืนนี้คงจะเตรียมน้ำไว้2โอ่งนะคะนอนไปก็กินน้ำตามไปด้วยสมน้ำหน้าเอาอันนี้หมักค่ะเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงเรามาย่างนะของเราแค่โรยอ่ะของอาจารย์เขาทั้งหมักทั้งเอาไปผัดด้วยนะคุณรู้ได้ไงว่าเราแค่โรยดูถูกผมดูถูกผมของเราเอาลงไปทำเป็นไซรัปเลยเป็น007อ่ะ007อ่ะไซรัปเนี่ยพอมุกได้ผู้คุณเดินออกจากเฟรมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะไปที่เนี่ยเขาคิดเองจริงๆเขินอ่ะเขินถ้าอร่อยก็ค่อยให้เครดิตผมนะครับไม่อร่อยก็ต้องเงียบช่วง Crispy and Healthy กลับอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาร้าทอดกรอบแซ่บใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยปลาร้าปลากระดี่เคล้าให้เข้ากันจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกินำปลาร้าปลากระดี่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองสับกระชายสับตะไคร้สับข่าสับใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วใส่ปลาร้าปลากระดี่ที่เตรียมไว้และพริกขี้หนูแห้งทอดหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาร้าทอดกรอบแซ่บ